นั่งถวายผ้ากฐินทานที่ญาติโยมได้จัดเตรียมมาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้เพื่อเป็นอานิสงส์เป็นบุญเป็นกุศลของเราทั้งหลายให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นขอให้ญาติโยมจงนั่งประจําที่กันก่อนอาตมาสมเด็จโยมกุยกับไอ้บานครัวตะใบเวอังกับท่านอธิรบยืนกันพอนะแล้วก็ยกยังไงยกใครยังพอยกเจอกับขมุกแล้วก็